สวัสดีครับผมคือเวลิเฟอร์และนี่เกมนาฬิกาข้อมือหมาพาร์ทที่10แล้วโอ้เย่รับโทรศัพท์ก่อนเลยครับมาถึงเจอโทบายัสไหมเจอแล้วไงเราเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็คุยกันดีๆมันว่าไงคาร่าสถานที่นี่มันมีจริงบอกแล้วไงอย่าเข้าไปโดยไม่มีฉันนะกำลังไปไม่ต้องห่วงจะต้องฟื้นฟูพลังงานไฟฟ้าก่อนแล้วก็หาทางเข้าแล้วเจอกันนะเย่เราก็อยู่หน้าเดอะบังเกอร์แล้วครับจากพาร์ทที่แล้วที่โทบาสให้รีโมทเรามาจากการคุยกันดีๆอย่างที่ไอเดนบอกนั่นแหละนะครับเรียบร้อยแค่นี้ก็เปิดสะพานได้แล้วง่ายโคตรๆไปลุยเลยยาวๆมันมีออบเจคทีฟให้เรา3จุดนั่นก็คือต้องไปฟื้นฟูพลังงานนะตามที่มันบอกเราเราจะเริ่มจากจุดหน้าก่อนเลยแล้วกันแอคทีเวตกูจะแอคทีเวตยังไงน่าจะอยู่ในพื้นที่วงกลมสีฟ้านั่นนะครับแล้วกูก็จะเข้าไปเลยนะตรงนี้ตรงนั้นเห็นมีลิฟต์อยู่ด้วยเราจะใช้ลิฟต์นั่นเลยแล้วกันลดลงมาน่ะมือถือสั่งได้มาไปอินแล้วก็ขึ้นนะครับโคตรง่ายอ่ะนี่ไงแล้วก็มีบันไดด้วยว้าวรอต้อนรับกูอยู่ที่ไหนเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเรานะครับยึดแล้วและมันก็ล็อกว่ะขอบคุณมากปะโถเอ้ยโอเคดูสายไฟสีขาวนะครับมันโยงไปตรงนู้นใช้กล้องช่วยดูซิมันโยงไปไหนเอาบังอีกมีกล้องอีกตัวหนึ่งเว้ยขอเข้าไปดูหน่อยนะเจอแล้วแผงควบคุมอันล็อกสำเร็จทีนี้ก็เดินเข้าไปได้อย่างชิวๆนะครับโอ้โหยากกว่านี้มีอีกไหมเปิดสิเฮ้ยโอเคเปิดได้ละต้องกดแรงๆนะครับระเบิดแม่งเลยก็ได้ผลอีกเช่นกันเห็นรั้วมันโยกๆระเบิดเล่นๆเนี่ยเสือกถูกดีไปทรงตัวทรงตัวมีลิฟต์อยู่ด้านข้างแสดงว่าให้เอาไว้เป็นขาลงแน่ๆงั้นตอนนี้กูจะจัดการเปิดไฟก่อนเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จไป1เหลืออีก2โทรศัพท์เข้าอีกแล้วได้ยินเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราต้องใช้พลังงานมากกว่านี้เธอหาทางเข้าไปได้ไหมอยากรู้จริงๆเลยทำไมพวกบลูมมันมาซ่อนในที่แบบนี้ฉันหวังว่าเราจะเจอลิฟต์ลับกันนะลิฟต์ลับลิฟต์ที่เป็นความลับเรากดสวิตช์แล้วลิฟต์มันก็พาเราลงไปชั้นล่างใต้น้ำเลยเหรอเพราะเราอยู่บนเกาะนั่นเนี่ยเข้าใจคิดนะข้างบนแล้วกันสักตึกหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆโอเคเหลืออีก2ตำแหน่งที่เราต้องไปจัดการเปิดสวิตช์เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องลงจากไอ้ลิฟต์นี้ก่อนมันช้ามากเลยโดดแม่งเลยแล้วกันมันถึงแล้ว แล้วก็ต้องปีนนะครับไม่งั้นออกจากรั้วไม่ได้ปีนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลงไปเลยอุ้ยขอหน่อยแล้วกันรถใครไม่รู้กูยืมก่อนใครมันช่างเอามาจอดทิ้งไว้นี่แหละเฮ้ยอะไรวะแคเรียร์ลดลงมาได้อ้าวอย่างนี้ก็ดีเลยครับเอารถเข้าไปจอดแม่งเลย เป็นลิฟต์รถนะครับนี่ไม่ใช่ลิฟต์ลับแต่เป็นลิฟต์รถกูละงงไปหมดแล้วกูคือลิฟเฟอร์ลิฟเฟอร์ผู้เอารถเข้ามาในลิฟต์ลับแล้วก็เอาลิฟต์ลับเข้ามา โอ้ยเฮียแล้วเนี่ยมันเลิกเล่นไปปีนครับ สัตว์เอ้ยงงยิ่งพูดยิ่งงง เดี๋ยวคนดูงงตามซอรี่ไปปีนอีกทีหนึ่งเจอแล้วประตูเข้าซึ่งมีสายขาวๆโยงอยู่ก็ต้องหาที่แฮกนะครับอีกแล้วกล้องยืมหน่อยนะเจอแล้วแผงควบคุมอันล็อกเลยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยไอ้นั่นเราเองไม่มีอะไรเดินเข้าไปอย่างหล่อๆได้แล้วคราวนี้นะเรียบร้อยทีนี้ก็ไปหาสวิตช์น่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ข้างล่างจริงๆตรงนี้ไม่มีอะไรต้องขึ้นไปในลิฟต์แล้วก็ลงไปจัดการเลยสวิตช์ก็มีไม่กดนะครับต้องใช้มือถือสั่ง
เดี๋ยวไม่เท่เพราะมันเป็นสไตล์มันคือด็อกกี้สไตล์เอ้ยไม่ใช่มันคือแฮกเกอร์สไตล์นี่แหละไม่ล็อกนะไม่ล็อกเอออย่าล็อก activate เหลืออีกหนึ่งเท่านั้นจัดการซะให้เสร็จโทรก่อน almost there ใกล้แล้วถ้าเข้าไปได้แล้วช่วยทำให้เราออนไลน์ทีได้ไหมสำหรับกูแล้วนี่คือการค้นพบของศตวรรษเลยถ้ากูทำพลาดแล้วก็มันอาจจะยึดใบอนุญาตนักแฮกกูได้ฮะมึงมีแฮกเกอร์การ์ดด้วยเหรอเข้าไปก่อนเถอะหน้าแล้วสักวันนึงอาจจะเอาให้ดูเออเดี๋ยวจัดให้เอ้ยมีใบอนุญาตนักแฮกด้วยเหรอวะยัดเข้แม่งเอารูปกล้องเขียนไว้เลยหลอกตาคนออกไงวะเนี่ยเออนี่ไงปีนเอาแล้วก็ยกเลยนะโฟล์คลิฟมีประโยชน์ก็คราวนี้ละมึง Hell yeah แล้วก็โดดข้ามแบบหล่อๆนะครับ Free running Free running โดดไต่ Yeah ไต่แบบ Assassin โคตรเท่ไอเดนนี่เก่งหลายอย่างครับทั้งยิงปืนทั้งแฮกทั้ง Free running สุดยอดจริงๆฉลาดด้วยเป็นตัวละครที่นะน่าสนใจกูจะเข้าไปในรั้วนี่ยังไงต้องขับรถบุกเข้าไปได้ไหมเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในนั้นกูต้องแฮกประตูรั้วเข้ากล้องเลยสายโยงไปทางซ้ายของไอเดนเอ๊ะแคลเรียร์ลองเลื่อนดูสิมีกล้องอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่สายถูกโยงเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ว่ะแล้วกูจะดูยังไงล่ะเนี่ยมันต้องเห็นน่ะมองหารอบๆอ่ะกล้องอีกตัวหนึ่งดูสิมุมอัพยกแคเรียร์ขึ้นเต็มๆครับผมอันล็อกทันทีแค่นี้เองโคตรง่ายโอ้โหยากกว่านี้มีอีกไหมแล้วไงต่อวะอยู่ข้างบนใช่ปะมีแคเรียร์อีกอันหนึ่งเอ้ยมีเครนแฮกเครนหมวยเราปีนขึ้นไปเฮ้ยมันต้องปีนก่อนแล้วค่อยแฮกมันนี่กลับมาครับกลับมาเราจะใช้มันเป็นลิฟต์นี่คือลิฟต์ที่ไม่รับนะครับลิฟเฟอร์กำลังขึ้นไปในลิฟต์ที่ไม่รับ ยังไม่จบยังไม่จบเรื่องลิฟต์อ่ะไปเล่นเย็ดสบายมากไปเลยวางเอาไว้ให้กูแล้วเรียบร้อยรอให้กูเข้าไปกดใช่ป่าววะทำไมมันดูง่ายๆจังบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากก็ได้นะเว้ยเอ้ยมีไอเทมเว้ยคาบให้เต็มอันนี้ยังไม่ได้อันล็อกสกิลนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แล้วคาบไม่ให้หมดก็ยังไม่ได้อยู่ดีช่างแม่ง activate hell yeah เรียบร้อย3ตัวครบแล้วทีนี้ก็หาทางเข้าไปใน the bunkerอ่ะโทรศัพท์เจอแล้วได้ยินเสียงระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งรอด้วยทำไมอ่ะมันปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาเป็นปีๆเพราะฉันอยากจะเห็นหน้าเธอตอนที่ประตูมันเปิดนะสิเฮ้ยน่ารักไปครับไปดูซิว่าคาร่าจะทำหน้ายังไงเพราะมันคือความฝันของคาร่าเอ้ยอะไรนั่นช่างแม่งลงไปเอาไม่ได้เรารีบไปดีกว่าปีนแล้วก็แฮกเครนหมวยอีกครั้งมาทางไหนกลับทางนั้นปลอดภัยสุดจะได้ไม่ต้องเลือดตกยางออกนะครับโอเควิ่งกลับไปทางเข้าอยู่ไหนวะนั่นไงอยู่นั่นไงโอ้มีประตูซ่อนอยู่ข้างลับจริงๆครับมาเปิดเลยเยโด SCO พกปืนนี่อะไรเนี่ยวิทยุเหรอมันอำพรางฉากด้วยตู้คอนเทนเนอร์แต่มันเป็นลิฟต์ว่ะไปด้านข้างครับอะทางออกอยู่นี่ตอนนั้นไม่มีอะไรเนาะเปิดบ้านหลังใหม่ของเราโคตรกังเลยกูว่าอยู่ม่านรูดเหมือนเดิมยังจะรู้กว่าแต่ไม่เป็นไรมันโดนถล่มเละไปแล้วนี่ฐานทัพใหม่ของเรานะครับมืดเฮี้ยโอ้บ้านอันแสนหวานแฮกลองแฮกดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหม
กูพูดถูก Deadsec จะได้ประโยชน์จากมันนั่นแหละคาร่าเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้อย่างน้อยจนกว่ากูจะเสร็จงานนี้แน่นอนโอเคเชื่อใจกันนะตอนนี้เรามีกันอยู่2คนช่วยทำให้มันออนไลน์หน่อยเอาชิปหายละมึงใช้กูคุ้มมากเลยนะเนี่ยอ่ะก็ได้ครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้โอเคอวยพรด้วยแล้วกัน finger cross เป็นสำนวนนะครับประมาณว่าเอ้ยขอให้โชคดีอะไรเงี้ยอังกฤษวันละคำกับเบลิฟเฟอร์ยังไงเจออะไรบ้างเออเลอร์ไอเวนเอ้ยเออเลอร์ไม่มีใครเข้ามาเป็นปีคอมยังใช้ได้อยู่โอ้โหฝุ่นจับเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนว่าบูมมันจะเอาฮาร์ดแวร์ส่วนมากไปทั้งหมดเลยนะแต่ว่าการเชื่อมต่อยังโอเคส่วนสำคัญยังมีอยู่เราจะถูกตรวจจับไหมนี่คือ Secure Site เขตปลอดภัยมันถูกดีไซน์มาเพื่อไม่ให้ถูกเจาะแต่ตอนนี้เรากำลังพยายามจะเจาะมันอยู่นะก็จริงยิ้มเลยอยากจะรู้ว่า IP address นี่มาจากไหนขอดูหน่อยมันมีอะไรพิเศษนักนะไม่มีอะไรมันก็แค่เบาะแสเฉยไอเดเมียนมันหาเจอได้ยังไงวะโอ้มันถูกซ่อนอย่างดีเลยเนี่ยไม่มีประตูเปิดไว้เลยไม่มีช่องโหว่เลยอ่ะนั่นแหละ ดูเหมือนว่ามันมาจากโรซี่ฟรีมอนนะครับเป็นเขตหนึ่งในเมือง Viceroy Territory เป็นเขตของ Viceroy แล้วยังไงครับงานเข้าใช่ไหมไอเดนนั่นไงกล้องวงจรปิดกูจะใช้มันในการมองเข้าไปข้างในเชื่อมต่อจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อะมันอยู่นอกเดอะกริดประหลาดวะถ้าเชื่อมต่อจากตรงนี้ไม่ได้งั้นกูจะต้องไปเชื่อมต่อที่แหล่งเลยก่อนที่นายจะกลับมาฉันจะทำให้ที่นี่พร้อมใช้งานใช้ผู้หญิงจัดฐานทัพนะครับส่วนตัวเราไปข้างนอกไปปฏิบัติภารกิจเสียงลูกปืนนะครับ จริงๆเลย Act 2 A Blank Spot Dash Mission Complete โอเคตัดพาร์ตตรงนี้แหละเดี๋ยวเจอกันพาร์ตหน้านะครับสำหรับพาร์ตนี้สวัสดีครับวู้ฮู้อย่าลืมดูเบลิฟเฟอร์กันนะโว้ยอลิซา